วัสดีครับผมชื่อนายรัตศักดิ์คงธนสุภาวรนะครับมาจากห้อง M16 ครับเลขที่3ครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับอันดับแรกเลยนะครับงานนะครับเกิดมาจากการที่เราออกแรงนะครับแล้วก็ทำให้วัตถุเคลื่อนที่นะครับโดยเราจะมาทำความรู้จักกับงานก่อนนะครับงานมีทั้งหมด2ประเภทนะครับก็คือแบบมีแบบว่างานคงที่แล้วก็งานไม่คงที่นะครับเรามาทำความรู้จักกับงานแบบคงที่ก่อนนะครับงานคงที่นะครับมีแบบว่า4แบบเหมือนกันนะครับก็คือจะมีแรงทิศทางเดียวกับระยะนะครับมีสูตรเป็น W นะครับเท่ากับ F คูณ F นะครับโดย W ก็คืองานนะครับ F คือแรงที่กระทำกับวัตถุนะครับแล้วก็ F คือระยะทางครับแล้วก็แบบที่2จะมีทิศทางตรงกันข้ามกับระยะนะครับก็จะมีสูตรก็คือ W เท่ากับลบ F ที่เป็นแรงเสียดทานนะครับคูณด้วยระยะทางนะก็คือ F ครับต่อไปอย่างที่3นะครับแรงความมุมเซต้ากับนี่นะครับก็คือจะมีสูตรก็คือ W เท่ากับ Fคอสเซต้านะครับแล้วก็คูณด้วยระยะทางครับต่อไปครับเป็นแรงตั้งฉากกับระยะทางครับเช่นแรงเอ็นนะครับก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้ครับแรงเอ็นชี้ไปด้านบนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแรงเอ็นครับครับต่อไปเรามาทำความรู้จักกับแรงแม่คงที่กันบ้างนะครับแรงแม่คงที่นะครับมีอยู่แค่แบบเดียวครับก็คือแบบหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับก็จะเป็นที่โจทย์เขาจะให้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ถามมาว่าแบบว่ามีงานเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือจะต้องหาพื้นที่ใต้กราฟครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็คือสมมติผมให้อันนี้เป็น1ให้อันนี้เป็น2ก็คือหา1ก็คือหาเป็นสูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นกว้างสุดยาวครับครับแล้วก็แบบที่2ครับก็คือหางานตรงนี้นะครับที่เห็นว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมครับก็หาพื้นที่สามเหลี่ยมนั่นเลยครับสูตรก็คือ1ส่วน2คูณหักครับซึ่งเมื่อเราหา2อย่างนี้ได้นะครับเราเอา1มาบวกกับ2นะครับก็จะได้งานของงานนะครับต่อไปครับเรามาทำความรู้จักกับเรื่องกำลังกันบ้างนะครับกำลังนะครับมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับซึ่งสูตรก็คือ T เท่ากับ W ส่วน T นะครับแล้วก็มีจาก W เราสามารถเปลี่ยนเป็น F คูณ S ส่วน T ได้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับเกียรติชื่อนายวิเชียรวิเชียรเดชินครับเป็น16และที่1ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพลังงานครับพลังงานแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับคือพลังงานจลน์กับพลังงานสั่นเราจะมาพูดกันถึงพลังงานจลน์ครับพลังงานจลน์คือพลังงานที่เกิดขึ้นระหว่างที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่นะครับมีสูตรเป็น EK เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลังสองครับ EK คือพลังงานจลน์ครับมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรส่วนมวลคือมวล m คือมวลครับคือกิโล v ก็คืออัตราเร็วมีหน่วยเมตรต่อวินาทีนะครับต่อไปนะครับก็คือพลังงานสั่นครับมีอยู่2ประเภทย่อยลงมาครับก็คือพลังงานสั่นที่สูตรก็คือ EK เท่ากับ1ส่วน2 k กำลังสองครับถ้าอยากหาแรงครับก็คือ f เท่ากับ kxก็คือพลังงานสั่นที่อยู่หน่วยเป็นนิวตันเมตรนะครับ K ก็คือค่านิสสปินมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรส่วน F ก็คือระยะที่อยู่มีหน่วยเป็นเมตรนะครับส่วนพลังงานสั่นของส่วนจะพบได้ในของจากโคนจากที่สูงอะไรอย่างนี้ครับเช่นลูกมะพร้าวครับจากต้นมะพร้าวมีหน่วยเป็นสูตรเป็น E เท่ากับ mgs นะครับ E ก็คือพลังงานสั่นของส่วน F ก็คือความมีหน่วยเป็นกิโล S ก็คือความสูงใช้หน่วยเป็นเมตรนะครับชื่อนายธนรุจจุนเงี้ย M16 TE17 จะมาโจทย์เรื่องงานโจทย์มีอยู่ว่าชายคนหนึ่งออกแรง10นิวตันขนานกับเพื่อนเทียมซึ่งทำมุม30องศาปรับแนวระดับเพื่อให้วัตถุมวล1กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปตรงเพื่อนเทียมจากหยุดนิ่งเป็นเวลา4วินาทีเขาต้องทำงานทั้งหมดเท่าใดถ้าเพื่อนไม่มีความเชี่ยวชาญจากโจทย์นะครับก็เลยมีวันนี้ได้ว่าThank you.
F ครับต่อไปเมื่อเราได้ F กับ A แล้วนะครับเราจะหางานทั้งหมดนะครับในสูตรจะเป็นอยู่ที่ทำ F E S ครับห้องเอ็มหนึ่งหกครับวันนี้ผมจะพาทำโจทย์เรื่องพลังงานครับจากรูปถ้ารถมีความเร็ว4เมตรต่อวินาทีจะมีค่านิด200นิวตันต่อเมตรและระหว่างล้อรถกับพื้นที่มีความสูงจงหาว่าเมื่อรถชนสปริงแล้วสปริงจะหดตัวมากที่สุดเท่าไหร่เราเขียนสูตรอนุรักษ์พลังงานก่อนครับต่อมาแล้วก็ไปดูว่าโจทย์เขาให้อะไรมาครับอันนี้เป็น B ครับแล้วก็ท่านเป็น A หาค่า F ครับและต่อจากนี้ครับก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองคูณกับ M U กำลังสองครับเท่ากับหนึ่งส่วนสอง Aคูณ x กำลังสองครับแล้วเราก็เริ่มแทนค่าได้เลยครับแล้วก็ย้ายค่าหาค่า x กำลังสองสวัสดีครับผมนายนัชนนท์สนใจ M1 ของเลขที่25ครับผมวิศนุเทศพันธ์ M1 ของเลขที่13ครับวันนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเรื่องพลังงานสัตว์หรือพลังงานยืดหยุ่นครับการยืดหยุ่นด้วยสปริงนะครับวันนี้ผมจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันคือปากกาครับผมต้องใช้ในการคำนวณว่าระยะยืดหดของสปริงในปากกาเนี่ยว่าต้องยืดเท่าใดถึงปากกาจะออกมาแบบว่าต้องใช้สปริงขนาดไหนหรือว่าระยะยืดหดเท่าไหร่ครับส่วนเรื่องงานนะครับคือผมต้องคำนวณว่าออกแรงเท่านี้ถึงจะผลักวัตถุไปได้เท่านี้และไปไกลแค่ไหนและไปถึงจุดตรงไหนนะครับนี่เช่นอย่างนี้นะครับวัตถุการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับโอเคครับขออนุญาตจบการเสนอ